วิธีแคปหน้าจอโน้ตบุ๊กแบบง่ายๆให้เรากดปุ่มปิ้นสกรีนในโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับจากนั้นจะมีเครื่องมือให้เรามาใช้งานแบบนี้หลักๆที่ใช้งานกันบ่อยนะครับก็จะมีตัวที่1กับตัวสุดท้ายตัวที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการแคปหน้าจอบางส่วนถ้ามันขึ้นสีน้ำเงินเลือกแบบนี้นะครับเราก็ใช้งานได้เลยครับก็ให้เรานะครับคลิกลากในส่วนที่ต้องการจะแคปเหมือนตัวอย่างแบบนี้ได้เลยครับโอเคครับเมื่อเราแคปเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนำไปวางในโปรแกรมที่ต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel Photoshop หรือว่าจะเป็นในแชท Messenger รวมไปถึงใน LINE และโปรแกรมอื่นๆก็สามารถทำได้นะครับเพียงแค่เรานะครับกด Ctrl และกดตัว V 2ตัวนี้นะครับให้กดพร้อมกันแบบนี้ได้เลยครับมันก็จะเป็นการวางภาพที่เราได้แคปไว้แบบนี้นะครับก็สามารถกดทรงหรือว่านำภาพไปใช้งานตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับโอเคครับเรามาดูอีกตัวกันครับเหมือนเดิมครับก็ให้เรากดปุ่มปรินท์สกรีนและกดไปที่เมนูที่เราต้องการจากตัวอย่างนะครับกดเลือกไปที่ตัวสุดท้ายเมนู Full Screen Mode ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นการแคปหน้าจอทั้งจอเลยนะครับเมื่อเราแคปแล้วเราก็สามารถนำภาพไปใช้งานได้เลยครับมันก็จะเป็นภาพทั้งจอแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและถ้ากรณีที่เพื่อนๆหาปุ่มปรินท์สกรีนไม่เจอเราก็สามารถกดปุ่ม Windows ปุ่ม Shift และกดตัว S พร้อมกันได้นะครับกดแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นให้เราใช้งานแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไปใช้งานเมนูที่ต้องการได้นะครับลองไปกดเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับตัวที่2มันก็จะเป็นรูปแบบที่ต้องการส่วนตัวที่3นะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมตรงนี้เราสามารถกดเลือกโปรแกรมที่ต้องการให้แคปหน้าจอได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการแคปหน้าจอโน้ตบุ๊กแบบง่ายๆเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ